ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นานามีเมนูอร่อยอร่อยพร้อมเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้เวลานานาไปกินกับข้าวหลายๆที่เนี่ยก็มักจะมีเมนูสายบัวบ้างไหลบัวบ้างเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าสายบัวไหลบัวมันต่างกันยังไงสายบัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะใสๆกว่าส่วนไหลบัวเนี่ยจะเป็นสีออกขาวกว่าวันนี้เมนูของเราเนี่ยเราจะเอาสายบัวมาทำอาหารกันเมื่อก่อนตอนฝึกทำกับข้าวใหม่ๆก็อุ๊ยทำยังไงดีนะทำไมสายบัวเนี่ยดำแล้วก็ไม่กรอบเลยวันนี้นานาก็เลยไปหาเคล็ดลับมาแล้วก็ทำจนอร่อยอยากเอามาแชร์คุณผู้ชมค่ะสายบัวเนี่ยแนะนำเวลาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเอามาใช้งานอย่าใช้มีดหั่นใช้มือหักเพราะหักเสร็จแล้วมันจะเป็นใยๆแบบนี้สายบัวเวลาเอามาใช้งานเนี่ยนะคะรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเยื่ออยู่ในคอเนี่ยเขาจะเอาตะเกียบวนในน้ำกับสายบัวเจ้าใยๆของเขาเนี่ยมันจะออกมาติดตะเกียบเลยวิธีนี้จะทำให้เวลาคุณทานสายบัวเสร็จแล้วมันไม่มีเยื่อติดคอคุณออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาตะเกียบเนี่ยมาคนพอคนเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นเลยมันมีเยื่อขึ้นมาติดตะเกียบเราขึ้นมาเลยค่ะวิธีการนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ตัวสายบัวของเราเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเยื่อติดเข้ามาที่คอนอกเหนือจากนั้นแล้ววิธีการทำให้สายบัวยังกรอบอยู่แล้วก็อร่อยเนี่ยนะคะส่วนมากเราจะนิยมเอามาลวกก่อนประกอบอาหารแล้วก็ใส่ลงไปสุดท้ายในเมนูของเราอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นต้มยำใช่ไหมเราก็จะใส่บัวไปลวกก่อนหนึ่งทีแล้วค่อยเอามาใส่ในต้มยำของเราค่ะตั้งน้ำเดือดจัดๆเอาสายบัวของเราเนี่ยนะเสด็จน้ำแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดแล้วคุณจะสังเกตนะว่าสีของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่เกิน 1-2 นาทีเนี่ยได้แล้วเนี่ยสังเกตเลยสีเขาจะเขียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นนะคะตักขึ้นมาสีเขาเปลี่ยนไปแล้วจากเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปมันยังไม่เขียวแบบนี้เนาะตอนนี้ขึ้นมาเขียวแบบนี้แช่ลงไปในน้ำเย็นจัดๆของเราเลยวิธีนี้สายบัวของเราจะไม่เละนะคะแล้วก็จะกรอบกรุ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 บเวลาทานวันนี้นานาจะเอาเจ้าสายบัวที่ลวกแล้วเนี่ยนะคะมาทำต้มยำกันค่ะไม่ย้อนวัยกับนานากันรับรองว่าเมนูนี้อร่อยมากอุ้ยน่ารับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราปรุงรสใส่น้ำปรุงของเราแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยเดือดแบบนี้ร้อนแบบนี้เช็คชัวร์ๆกุ้งสุกหมดแบบนี้แล้วจากนั้นเราใส่น้ำปรุงมีพริกนะคะมะนาวเกลือแล้วก็น้ำปลาหอมพริกแบบพริกสดๆที่เพิ่งโดนความร้อนอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบนี้ซึ่งสะใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูอกเป็ดรมควันผงหมูแดงวิธีทำซอสหมูแดงใส่น้ำผงทำหมูแดงกราโลโบดน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำอกเป็ดรมควันผงหมูแดงนำอกเป็ดติดหนังลงในภาชนะใส่ NS มิกกราโลโบกเขาให้เข้ากันเติมซอสกลิ่นควันกราโลโบก
คล้าให้เข้ากันจากนั้นนำอกเป็ดใส่ลงในถุงแช่เย็นหมักทิ้งไว้1คืนใส่ผงทำหมูแดงปลาโลโบและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำอกเป็ดที่หมักไว้ลงเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำอกเป็ดที่หมักไว้ลงย่างในหม้ออบลมร้อนทาซอสกลิ่นควันปลาโลโบอีกครั้งอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหั่นอกเป็ดเป็นชิ้นแล้วแต่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสลัดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูอกเป็ดรมควันผงหมูแดงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบมาฝากค่ะวิธีทำปลาร้ากรอบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางเตรียมไว้นำเนื้อปลาร้าลงชุบในแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่นำปลาร้าลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมจีนผัดขี้เมาปลาร้ากรอบใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมพริกขี้หนูสับผัดพอหอมใส่ข้าวโพดอ่อนกระชายใบมะกรูดเมล็ดพริกไทยและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนและใบกระเพราผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้ากรอบตกแต่งด้วยช่อกระเพราพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ